หลอกเก่งเหลือเกิน oh. เดี๋ยวนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยปลอมตัวเป็นตำรวจก็มีเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เคยให้คุยกับ AI ไ uh. ตอนนี้ไม่ต้องแล้วสวมชุดเลยล่าสุดตำรวจสอบสวนกลาง mm. เผยโฉมดาวกองร้อยปลอยเปรต mm. ปลอยเปรตนี่อยู่ฝั่งปลอยเปรต uh. แต่งตัวเป็นตำรวจวิดีโอคอลหลอกเหยื่อครับให้โอนเงินแล้วก็ย้ำด้วยนะว่าต้องเตือนกันหน่อยตำรวจแท้ของจริงเนี่ยจะไม่ทำอะไรบ้างผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียนี่ครับ รวมดาวมิจฉาชีพเหมือนไหมแต่งตัวเนี่ยแต่ทำไมฉากหลังนี่เหมือนกับเป็นฉากเดียวกันหมดเลยคือดูไกลๆเอาเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูดีเทลก็คล้ายอยู่นะคะก็คล้ายอยู่แล้วก็ตัดผมเกรียนใช่ไหมคะครับหน้าตาน่าเชื่อถือสีเดียวกันเป๊ะเลยครับนี่ภาพนี้นะฮะเผยแพร่อยู่ใน Facebook นะรวมดาวกองร้อยปอยเตจแต่งตัวเป็นตำรวจคอลหลอกเหยื่อให้สูญเงินตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CIB นะฮะได้รวบรวมโฉมหน้า6มิจฉาชีพแต่งกายเรียนแบบตำรวจมีพฤติกรรมวิดีโอคอลนะผ่านไลน์หลอกเหยื่อบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือคดียาเสพติดนะส่งเอกสารปลอมต่างๆให้กับเหยื่อเนี่ยให้เหยื่อหลงเชื่อจริงๆมันคือมุกเดิมๆแต่ว่ารอบนี้คือมาเป็นวิดีโอคอลไงหลายคนก็เลยกลัว คิดว่าเฮ้ยตำรวจจริงหรือเปล่านะหลังจากที่พอเหยื่อเนี่ยเริ่มหลงเชื่อก็จะมีการสอบปากคำคแจ้งข้อกล่าวหาอีกหลังจากนั้นให้เหยื่อโอนเงินครับ <c oughs> ให้ทางตำรวจปลอมเนี่ยตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หลังจากที่โอนเงินไปแล้วก็เป็นยังไงหายเข้ากลิ่นไหคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่คนใน6คนนะนะแต่เป็นอีกโพสต์หนึ่งเลยอันนี้เป็นขวัญใจโซเชียลผู้กองโปรแม็กคุณผู้ชม<ว>ดูทําไม<ร>ถึงเรียกว่าโปรแม็ก <ด>ตรง <ปก S 2> ไหนโปรแม็กฮะดูปกเสื้อร่างซ้ายเขาอเอะเครื่องแบบตํารวจไทยมีลักษณะแบบนี้บ้างไหมไม,มีสัญลักษณ์แบบนี้บ้างมเหมือนเหมือนกล้อง iPhone เออคุณผู้ชมใครใช้ iPhone ลองพลิกกล้องดูนะคะว่ารูกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะคนก็เลยฮาแตกกันเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นขวัญใจโซเชียลแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถึงคุณจะเป็นขวัญใจนะคุณทําผิดนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีการพูดด้วยนะเพราะว่าเหยื่อถามว่าอุ้ยพี่เป็น AI หรือเปล่าเนี่ย เขามีการทํำพิสูจน์ยังไงอ่ะพี่เป็น AI หรือเปล่าตัวผู้กองคนนี้ก็เลยถามว่าอ่ะนี่นี่นี่ผมชูนิ้วได้เปล่าอ่ะผมชูกี่นิ้วอ่ะผมชูหนึ่งนิ้วสองนิ้วผมไม่ใช่ AI เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยนะคะตอนแรกกันึกว่าเป็นมิดแล้วเห็นพอหน้าผู้กองเราใช้มิดไหมสามารถขยับตัวได้ไหมขยับได้ครับ AI ฟิกเจอร์ถ้าแขนมันจะไม่ขึ้นอืมใช่ไหมครับครับผม อันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วหนึ่งครับนี่กี่นิ้วครับสองนิ้วไหมสองครับอ่าโอเคสบายใจขึ้นไหมสบายใจอยู่ครับอืมนะครับสบายใจขึ้นไหม <laughs> สบายใจครับเออแต่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าคลิปนี้คือก็เผยแพร่โดยทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละ,ะคือเหมือนกับหลอกหลอกมิจฉาชีพไปให้ทำอะ่ะคือเหยื่อที่คุยกับมิจฉาชีพคนนี้เขาก็ แกล้งอะแหละแกล้งมิจฉาชีพนี่แหละแล้วก็เอาคลิปมาปล่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นเครื่องแบบตอนแรกผมก็ฮากัากแล้วใครจะไปเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงคุณผู้ชมดูก่อนโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะคะหสัญลักษณ์กูไม่เห็นไง<อ>ผ่านลนยไงต้องให<ต>้เห็นชัดๆหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีตาสีตาสารหรือว่าปู่ย่าตายายที่เขาอยู่ที่บ้านบางคนเขาไม่รู้เขาเห็นแบบนี้เขาก็เชื่อไงเครื่องแบบมาเต็มทรงผมมาขนาดนี้ข้างหลังองีกอู้หูฉากหลังเนี่ยมาเต็มมากเขาก็เชื่อไหมคะครับกลัวนะคะนี่แล้วนอกจากนี้นะ ก็ยังมีอีกคนหนึ่งสาลาวัดมิงเมืองเหนือนะสวมรอยเป็นสารวัตรใหญ่เมืองสุพรรณนี่สวมแมสด้วยอันนี้เครื่องแบบอะยังดูคล้ายคล้ายของจริงบ้างอาจจะมีบางจุดถ้าเกิดคนที่เขารู้จริงแต่งจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แปลกๆแต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปเนี่ยมองผ่านๆเอาบางทีก็เชื่อก็เหมือนกันนะทีนี้ก็เลยมีคําเตือนมาคุณผู้ชมฮะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ขอย้ําเตือนนะฮะว่าตํารวจจริง จะไม่มีการทํา3สิ่งนี้แน่ๆค,นคุณผู้ชมฮะจำเอาไว้ขึ้นใจเลย 1. ไม่มีการติดต่อทางไลน์หรือวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหานะสไม่มีการให้ผู้เสียหายโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. ไม่มีการส่งเอกสารราชการทางไลนย์อย่างเช่นหมายเรียกหมายจับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ย ทำหมดเลยฮะสามข้อนี้คือทำตรงกันข้ามกับตำรวจจริงเลยแต่ว่าตำรวจจริงจะไม่ทำสามสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมฮะจำให้ขึ้นใจเลยครับใครที่โทรไลน์มานะหรือแม้แต่ส่งข้อความต่างๆมาเนี่ยแล้วอ้างว่าคุณเนี่ยทำผิดแบบนั้นแบบนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆรวมถึงการโอนเงินจำเอาไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยมิจฉาชีพแน่ๆหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเจอเบาะแสเพิ่มเติมนะอินบ็อกไปบอกเจ้าหน้าที่ตัวจริงเลยครับ นะที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB แจ้งเบาะแสให้ตำรวจจริงไปจับตำรวจปลอมนี่หดาวที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดรวมถึงผู้กองโปรแม็ Mac ด้วยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะใครที่รู้จักผู้กองโปรแม็ Mac, หรือว่า6คนนี้ก็ติดต่อไปได้ที่เจ้าหน้าที่เลยนะคะ